ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมสำรวมกายวาจาใจเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอาญาจาทะสันติทะสตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโภหะเวสัพปุริเสนะสังฆโมทิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบ ถวายความเคารพ สรีระสังขารหลวงพ่อหลวงปู่สังวานเขมโกก็ดีหลวงพ่อสนองคตาปุญโญก็ดีขอโอกาสพระเทลานุเทระพร้อมทั้งสหธรรมิกทุกท่านทุกองค์ด้วย เถิดขอเจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมทุกคนที่มา ร่วมงานประชุมกลางพรรษาและงานทักษิณานุปาทานการครบรอบหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านได้ละสังขารไปณนะโอกาสบัดนี้อาตมาก็จะได้แสดงธรรมไปตามโอกาสไปตามเรื่องนะได้เกินสุภาษิตว่าสุโขหะเวสัพพุริเสนะสะสังฆโมแปลว่าสมาคมกับสัตบุรุษนะมีความสุขอย่างยิ่งอันนี้ก็จะได้ว่าเราเคยอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับครูบาอาจารย์มาก็หลายที่หลายทางอยู่ตามสาขาของวัดสังฆทานเคยออกทุดงบ้างกับครูบาอาจารย์ฉะนั้นก็จะขอเล่าเรื่องที่ว่าเคยไปทุดงกับครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งก็ได้ไปทุดงกับหลวงพ่อยุทธสังวโรเจ้าสำนักสวนป่านานและ20กว่าปีก็มีนัดกันมีอยู่4รูปมีหลวงพ่อยุทธอาตมาแล้วก็พระอาจารย์อ้อยแล้วก็พระอาจารย์ประกันก็จะนิมนต์หลวงพ่อไปที่บ้านด้วยที่เชียงรายก็ไปก็ตั้งโต๊ะที่โน่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ไปถึงทางโน้นทางเชียงแสนแม่สายแม่จันก็ตอนนั้นก็เดินไปหลายที่นั่นก็ออกจากแม่จันตอนนั้นนี่อำเภอแม่จันกับอำเภอแม่อายเชียงใหม่กำลังตัดถนนอยู่ก็เดินไปก็มีโยมที่เขาทำถนนเขาก็นิมนต์ไปที่แคมป์จะถวายกาแฟก็พ่อยุทธก็ไปหลังจากนั้นโยมพ่อยุทธท่านก็พูดยังไงไม่รู้แหละนะโยมเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวผมไปส่งผมไปส่งถึงเชียงใหม่เลยจากนั้นก็เดินก็ขึ้นรถไปนะ 3-4 ชั่วโมงโยมเขาก็ไปส่งบอกเขาบอกให้ลูกน้องเขาหยุดงานตัวเขาก็ไปส่งที่โน่นไปที่บ้านอะไรบ้านป๊อกอำเภอชะเมิงเชียงใหม่ก็ไปฉันวันแรกนะตอนแรกก็ไปถึงก็มืดแล้วล่ะโยมขอไปถึงก็มืดละตอนเช้ามาไปบิณฑบาตไปก็โยมก็ใส่บาตรดีแต่ใส่หลายอย่างแต่มันมีที่ประทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือน้ำพริกไม่มากหรอกเท่าหัวแม่มือนั่นแหละที่วัดแต่มันก็ประทับใจมากพอได้มาอาจารย์ประกันก็บอกว่า
น้ำพริกนี่นิดเดียวเองก็เลยบอกว่าอ้าวต้องฉันไปก่อนท่านก็บอกว่าผมในคำเดียวเท่านั้นแหละพออย่างเงี้ยพักหนึ่งท่านก็ฉันไปท่านก็นิดเดียวแหละโอ้มันเผ็ดเผ็ดมากๆทั้งหอมแล้วก็มันบอกไม่ถูกอ่ะน้ำพริกแต่ว่ามันเผ็ดมันเสมอคนไหนไปเนี่ยลองดูคนไหนไปอำเภอเสมออย่าลืมน้ำพริกนี้อาจารย์เฮ้ยน้ำพริกระเบิดน้ำพริกระเบิดมันเผ็ดเผ็ดมากแต่ก็อร่อยนะมาก็ไม่หมดเอาน้ำพริกนั่นแหละพอพูดอย่างนั้นมันไม่หมดเผ็ดมากๆก็อยู่ที่นั่นก็หลายวันอยู่ได้เจ็ดแปดวันก็โยมก็มาคุยตอนเย็นมาโยมก็มาสนทนาคุยกับหลวงพ่อยุทธนั่นแหละหลวงพ่อยุทธท่านมีโอมีนี่ ในการพูดก็คุยกันทั้งนะทุกคืนทุกคืนโยมก็มาสวดมนต์ด้วยมาฟังธรรมหลวงพ่อยุทธด้วยอยู่ได้เจ็ดแปดวันก็เข้าไปที่เชียงใหม่ไปที่วัดอันธวันก็อยู่เชียงใหม่อีกเพราะหลวงพ่อยุทธท่านร่างกายท่านก็ไม่นี่เท่าไหร่ท่านก็เจ็บหน้าอกท่านก็จะพกไอยาอมใต้ลิ้นท่านจะพกตลอดขาดไม่ได้ทีนี้อ่ะเราจะตั้งใจมาเดินทุดงแต่โยมเขานิมนต์ขึ้นรถก็ขึ้นรถบ้างเพราะว่าท่านไม่ไหวก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่อันธวันก็โยมก็เข้ามาสวดมนต์มาภาวนาทุกคืนตอนนั้นหลวงพ่อยุทธหลวงพ่อประทีปเจ้าวาดท่านก็ไม่อยู่ก็เลยหลวงพ่อยุทธก็อยู่ที่นั่นอยู่ก็โยมก็มาทีนี้วันพระวันหนึ่งมันโยมนะเห็นว่าหลวงพ่ออยู่นิมนต์อยู่ที่นี่เถอะเทศอย่างนี้เนี่ยผมชอบดีหลวงพ่อยุทธก็บอกว่าอ้าวเทศแบบหลวงพ่อประทีปเนี่ยโยมจับไม่ได้หรอกเพราะว่าธรรมะสูงเรามาพูดเรื่อยเปื่อยไปพูดนิทานไปบ้างอะไรบ้างแต่หลวงพ่อประทีปเนี่ยพูดเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องจิตเรื่องกายเรื่องจิตพอพระทีท่านจะพูดแบบนั้นท่านจะเทศให้เรื่องกรรมฐานโยมเนี่ยย่อมไม่ถึงหลังจากนั้นโยมก็กลับไปได้หลวงพ่อก็มาคุยกับอาตมาว่าวันพรุ่งนี้นะเราเดินทางต่ออยู่ไม่ได้ทีเนี้ยโยมเขาจะให้พระทะเลาะกันครับเดินก็เดินก็พอวันรุ่งขึ้นก็ฉันข้าวเรียบร้อยก็เดินมีอาจารย์เหมาครับมีอะไรหลายองค์ไปส่งก็เดินไปเดินตามนั้นแม่น้ำปิงข้ามตรงที่ชนประธานเดินตามถนนนะถนนชนประธานนะสองข้างทางมีแต่สวนลำไยเดินทั้งวันมาก็จะห้าโมงจะหกโมงอยู่แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่พักบาก็จะหลุดแล้วเพราะว่าบริขารเนี่ยอาตมาก็เป็นพระน้อยกว่าเขาก็ข้างซ้ายก็ของหลวงพ่อยุทธข้างขวาก็ของอาตมาแหละหลวงพ่อยุทธท่านก็เดินตัวเปล่าแหละเพราะว่าเดินไปก็เลยไม่ไหวหลวงพ่อเนี่ยก็เลยไปบอกกระชิบท่านหลวงพ่อหาที่พักเถอะท่านก็เหลียวมาบอกว่าผมก็เหนื่อยผมอยากจะพักผมก็หาที่พักอยู่ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหาที่ถามชาวบ้านได้ว่าป่าช้าอยู่ที่ไหนเพราะป่าช้าทางเหนือเนี่ยมันขาดมันอยู่คนละที่กับวัดก็เลยบอกว่าป่าช้าหรือป่าเหี้ยวอาจารย์กันป่าเหี้ยวเนี่ยเดินผ่านมาแล้วพระถนนนั้นถนนสายเนี่ยสายป่าเหี้ยวแหละนะคนไหนไปทางนั้นคงจะรู้จักว่าสายป่าเหี้ยวป่าเหี้ยวนะมันเขียนป่าเหี้ยวนะก็เดินตรงนั้นพอดีเดินไปได้สักไม่ไกลมากอ่ะสัก100เมตรหลวงพ่อก็เดินเข้าไปที่ศาลามีศาลาอยู่เพราะว่ามีโยมอยู่ศาลาคนนึงคุณพอเดินเข้าไปอาตมาเห็นอ้าวไม่ทันหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อนี่ทักคนผิดแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นคนบ้ามั้ยอาการเราดูแต่ว่าหลวงพ่อนึกในใจว่าเอ๊ะหลวงพ่อคงตาลายท่านมองไม่ออกเพราะท่านก็เหนื่อยมั้ยอายุมากก็ไม่ทันอันนั้นก็ลงจากศาลามาก็ชี้โบชี้เบสชี้ทั้ง5นิ้วนั่นแหละพออยู่พอดีมีทางข้างๆเนี่ยเจ้าของร้านเขามา เขาก็มาถามหลวงพ่อจะไปทางไหน
อ๋อจึงเลือกบอกว่าจะไปหาที่พักหาป่าช้าทุกไหนโยมก็บอกว่าเข้าซอยไปเลี้ยวข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายเดินไปก็ประมาณสัก100 เมตรก็ถึงแล้วป่าช้าก็ไปก็ไปตามนั้นแหละไอ้คนใบ้คนนั้นน่ะก็เดินเคียงข้างพ่อยุทธชี้โบชี้เบ้ไปพ่อยุทธก็หน้าเสียอีกสักพักเนี่ยมันก็ออกมันดูออกนะเขาแม้ว่าเขาจะเป็นคนอย่างนั้นเขาก็ดูออกเขาเห็นหน้าพ่อยุทธเขาก็ถอยมาเดินตามหลังแต่พูดไม่ได้แต่ว่าเขาก็เราก็สังเกตดูพอไปถึงป่าช้าก็มีโยมใกล้ๆป่าช้าแหละเขามาคุยด้วยมาคุยมาถามว่าไปทางไหนมาทางไหนจะไปทางไหนนั่นแหละก็มาคุยสักพักหนึ่งแต่ว่าอาตมาก็เห็นคนนั้นน่ะคนที่คนใบ้คนนั้นน่ะมือเนี่ยใส่ปาก5 นิ้วสักพักหนึ่งก็เอาหัวไม่โป้มึงออกแล้วก็ใส่4 นิ้วคาปากอยู่มาก็คิดว่าเออมันคงจะหิวนะสักพักหนึ่งมันก็เอามือออกจากปากมาลูบตามก้ามแข้งง่ามขาก็ใส่ปากแบบเดิมใส่ทั้ง5 นิ้วแล้วก็เออมันหิวอะไรที่มันเค็มๆหน่อยคงจะเป็นอาหารนะคิดในใจนะก็สงสารแล้วก็บอกเออพรุ่งนี้เราจะบิณฑบาตคงจะได้ข้าวให้มันกินเพราะมันหิว ก็นึกอยู่งั้นแหละทีนี้สักพักหนึ่งโยมก็มันค่ำแล้วโยมก็ขอตัวกลับบ้านแล้วก็หาที่พักกันมาก่อนจานประกันก็ไปที่หาแถวใต้ต้นลำไยนั่นแหละมาก็ไปช่วยหลวงพ่อยุทธช่วยท่านกลางกฎเรียบร้อยแล้วก็ไปทำของตัวเองทีนี้ไปทำของตัวเองเนี่ยภาพนั้นน่ะมันติดตาอยู่ภาพที่ว่า5นิ้วเนี่ยมาเข้าปากติดตาอยู่แล้วก็เอ๊ะมันทำกรรมอะไรวะไว้ทำกรรมอะไรหนอคิดไปก็เราจะเป็นพระเนี่ยเราจะทำยังไงจะรู้ว่ามันเป็นกรรมอะไรทำอะไรไว้ถ้าเราจะมานั่งสมาธิแล้วไปนึกว่าเขาเป็นนะฮะคงเป็นไปไม่ได้เราก็รู้จิตของเราว่าเราเนี่ยมันฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่รู้ก็คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาก็ไปนึกถึงหลวงพ่อพุทธบาทตากผ้าพ่อพุทธบาทตากผ้าก็เคยฟังเทปท่านบอกว่าคำภาวนามีเป็นหมื่นเป็นแสนจะภาวนาอะไรก็ได้ขอให้ตั้งใจภาวนาท่านก็ยกตัวอย่างฤาษี2 ตนฤาษีตนหนึ่งภาวนาว่าพระควาฤาษีอีกตนหนึ่งภาวนาพระควืออยู่คนละถ้ำพอสำเร็จมามันก็คุยกันได้เขาก็เหาะเหินไปมาหากันได้ทีนี้เราคิดอย่างนี้เราจะทำงานนึกถึงหลวงพ่อพุทธบัตรตาผ้าและครูบาพุทธบัตรตาผ้าคงหลายคนคงรู้จักแต่ว่าอานมาก็ไม่เคยเจอท่านแล้วนะแต่เพียงแต่ว่าฟังท่านฟังเทปท่านทีนี้อานมาก็วันคืนนี้ขอกรรมฐานขอจากหลวงพ่อนะพ่อพุทธบาทตากผ้านะนึกใจเอาแต่ท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกก็นึกในใจนึกตามท่านขอกรรมฐานจากท่านขอให้รู้ขอให้ฝันว่าคนนี้เป็นอะไรทำกรรมอะไรไว้แล้วก็แต่ไม่ภาวนาขอนอนภาวนาขอให้ภาวนาไปขอให้ฝันว่าคนนี้ทำกรรมอะไรไว้แล้วก็ทำตามนั่นแหละพอนั้นก็ภาวนาไปทำกรรมอะไรไว้ทำกรรมอะไรไว้ก็ภาวนาไปจนหลับไปตื่นมาก็ยังไม่ฝันตื่นมามันก็ภาวนาต่ออธิษฐานต่อขอให้หลวงปู่พุทธบาทตากผ้าเนี่ยขออำนาจของท่านนะมาดลบันดาลใจตัวเองว่าคนนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ภาวนาไป ถึง4 ทุ่มก็ยังไม่ฝันก็4 ทุ่มปกติเราก็ตื่นตรงนั้นแหละนะก็อยากสวดมนต์ก็สวดมนต์ไม่สวดมนต์ก็นั่งภาวนาไปตามเรื่องนะทีนี้คืนนั้นก็นอนต่อไม่นั่งแล้วนอนต่อขอให้ฝันว่าคนนี้ทำอะไรไว้ก็ภาวนาอีกภาวนาทำกรรมอะไรไว้ให้ภาพนั้นภาพ5 นิ้ว4 นิ้ว5 นิ้วเขาพาปากติดไว้ติดตาไว้แล้วก็ถามไปภาวนาถามแล้วนะว่าทำกรรมอะไรไว้
พอมันวูบไปแป๊บเดียวโยมฝันว่าคนคนนี้อดีตชาติเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนมีไร่มีนามีวัวมีควายมากมายเลยแต่ชอบทะเลาะกับพี่กับน้องทะเลาะคนข้างบ้านแล้วก็ไปทะเลาะกับนักบวชทีนี้นักบวชนั้นบอกว่า ของเจ้านั่นแหละทุกของเจ้านั่นแหละทุกอย่างต้องเป็นของเจ้าทุกอย่างเป็นของเจ้าเท่านั้นแหละโยมตื่นมาตื่นมาก็ออกนึกภาพพวกนั้นออกหมดก็เลยค่อยลุกขึ้นมาก็เก็บบริขารบริจาคการก็มาอีกมาว่าให้ทำไมตื่นสายถ้าไปแบบนี้ถ้าคนเยอะๆนี่พระไปเยอะๆนี่คอยเราคนเดียวนี่ก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ตอบท่านนะว่าเราฝันอะไรเราอะไรนี่ก็ไม่ได้บอกท่านพอเก็บบริขารเสร็จหลวงพ่อก็บอกว่าเราเก็บบริขารแล้วไปเลยนะไม่ย้อนนะแล้วก็เอ้ยใจเราก็สงสารคนนั้นอีกอ่ะเมื่อวานตอนเย็นเราบอกว่าถ้าบิณฑบาตกลับมาจะได้ข้าวให้คนนี้กินแต่ว่าบิณฑบาตถ้าไปก็ไปเลยอันนั้นก็อดอีกเราก็เออมา ก็อดเราก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะเพราะเราเป็นผู้น้อยเราตามท่านไปก็ไปแต่ใจเนี่ยนะตอนที่เดินไปทั้งวันไม่ได้พูดความไอ้นั่นแหละที่ว่าทุกอย่างเป็นจงเป็นของเจ้านั่นแหละของเจ้านั่นแหละทุกอย่างที่เป็นของเจ้ามันจะวนเวียนอยู่ในสมองแหละวนไปวนมาทั้งวันพระอาจารย์ประกันท่านก็บอกว่าสุรดิษฐ์ทำไมไม่พูดวันนี้ไม่เห็นพูดได้โกรธเหรอความจริงไม่ได้โกรธท่านหรอกเพียงแต่ว่าภาพนั้นมันติดตามันติดตาแล้วบอกว่าทุกอย่างจงเป็นของเจ้านั่นแหละคิดไปก็ คิดไปคิดมาก็สงสารคนนั้นเพราะเราอยากข้าวให้เขากินเพียงคิดนะไม่ได้พูดเอาไว้ถึงวันนี้ก็ยังสงสารอยู่ผ่านมาก็น่าจะ27-28ปีเพราะว่ามาตอนนั้นพรรษาประมาณพรรษา2หรือ3นี่แหละที่เดินบิณฑบาตเดินเอทุดงกับหลวงพ่อยุทธนั่นแหละยอมสงสารสงสารมากแต่ว่าครั้งนี้ทุกครั้งนี้อาตมาจะคุยกับพระแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องนี้คุยเรื่องว่าทุกอย่างจะเป็นของเจ้าเนี่ยฉะนั้นอย่าเอาโยมถ้าใครบอกว่าทุกอย่างเป็นของเจ้าอย่าดีใจอย่าเอาถ้าเราเอาเนี่ยโยมเราไม่เคยสละเราไม่เคยบริจาคเราไม่เคยเนี่ยมันมาเป็นของเราจริงๆถ้าหากบุญเราหมดเนี่ยทุกอย่างเป็นของเจ้านะกินลูกโยมกินดูโยมลองคิดดูว่าอะไรที่จะเป็นของเราอีกนอกจากสมบัติที่เรามีเราหามาได้นะอะไรจะเป็นของเราอีกก็สลดใจนะโยมอันมาครั้งนั้นติดตาแล้วก็เสียงนั้นมันติดหูมาถึงป่านนี้ทุกอย่างจะเป็นของเจ้าแล้วฉะนั้นวิธีสละของเนี่ยโยมลองคิดดูว่าสมมติว่าโยม ขับรถไหมถนนนั้นเป็นของโยมแต่ถ้าโยมพ้นไปแล้วเนี่ยถนนนั้นเป็นของคนอื่นแล้วไม่ได้ของโยมแล้วถ้าโยมขึ้นรถหรือขึ้นเครื่องบินเนี้ยราคาเท่าไหร่เครื่องบินเราขึ้นมาแล้วก็พอลงแล้วเครื่องบินก็ปล่อยไปไม่ต้องของเราใช่ไหมทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันก็เราก็ใช้ไปเป็นของเราเราก็ใช้ไปเราแค่อาศัยก็พอละเหมือนกับคำข้าวของเราเนี่ยนะข้าวที่เรากินข้าวราคาแพงๆเนี่ยเราไปกินร้านนั้นไปกินห้างที่ไหนก็แล้วแต่ราคาแพงๆเนี่ยเรากินแล้วผ่านปากไปแล้วเนี่ยผ่านลำคอไปแล้วเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยใครเอาไปบ้างมีใครมาห่อไปด้วยหรือว่าใส่ถุงไปด้วยเนี่ยเพราะราคามันแพงไม่มีแล้วนะคงไม่มีฉะนั้นเรามีสมบัติให้คิดแบบนั้นให้คิดแบบนั้นเหมือนกับเทวดาไปทูลถามพระพุทธเจ้าไหมบอกว่าความแก่ของเราเนี่ยความชราถูกร่างกายของเราเนี่ยมีความชราครอบงำอยู่เงียบๆเร่งไปหาความตายจง
เร่งขนขวายสร้างบุญสร้างกุศลนี่เทวดาไปบอกพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกกับเทวดาว่าร่างกายของเรานี้แหละถูกชราครอบงำอยู่เงียบๆมีความตายเป็นที่สุดจงละอามิตรพอใจนิพพานมันต่างกันตรงท้ายความแก่นั้นเหมือนกันแต่เทวดาให้สร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้แต่พระพุทธเจ้าบอกให้ละอามิตรพอใจนิพพานเราก็ไม่รู้ว่านิพพานเป็นแบบไหนนะแต่เราก็อย่าไปยึดสมบัติก็แล้วกันไปยึดเอาไปของเราผ่านมาก็ให้มันผ่านไปกับเรากินข้าวพ้นลำคอไปมันออกมาก็ทิ้งไปทุกอย่างแล้วก็คิดแบบนั้นอย่าเอามาเป็นของเรา ถ้าเอามาเป็นของเราแล้วมันจะเกิดว่าเราไปติดตรงนั้นมันจะไปไหนไม่ได้เป็นเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละหลายเรื่องหลายราวเราลองสังเกตดูหรือว่า ไปดูญาติก็ดีญาติธรรมก็ดีนะครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็สอนแบบนี้นะพอใจนิพพานเรื่องนิพพานถ้าพระสายปฏิบัติก็จะบอกให้พอใจนิพพานไม่ได้บอกให้ร่ำรวยให้มีแค่อาศัยแต่ว่าพระบางรูปก็สอนอยู่นะบอกว่าขอให้รวยนะรวยแล้วเอาไปทำอะไรไม่รู้ฉะนั้นอย่าไปเอาก็เอาแค่อาศัยเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราใส่เสื้อผ้าเราแค่อาศัยก็พอมันเก่ามันขาดมันก็ทิ้งไปเอาอันใหม่เข้ามาเหมือนกับลมหายใจของเราลมหายใจของเราเนี่ยหายใจเข้าออกก็ปล่อยมันไปมันก็ผ่านมาเนี่ยจนกว่าเราจะไม่ได้หายใจทุกอย่างลองถ้าเรามาเป็นนักกรรมฐานเนี่ยเรานึกถึงคำสอนพ่อหนองพ่อสนองเนี่ยท่านก็ไม่เอาอะไรท่านมาสร้างวัดตรงนี้ด้วยความยากลำบากแต่ตอนที่ท่านจะละสังขารท่านก็ไปละสังขารที่อื่นท่านก็ไม่เอาที่เหลือก็เป็นสมบัติยกให้ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดเลยทั้งข้อวัดปฏิบัติหรือว่าทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็อธิบายก็ยากนะแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยทั้งข้อวัดหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยกุฏิศาลาทุกอย่างยกให้พระศาสนาพระศาสนาก็ไม่ได้เอาไปก็ลูกศิษย์ลูกหาพระที่อยู่นี่แหละก็อาศัยไปพออาศัยอยู่เราก็บำรุงรักษาไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละเวลาไปแล้วก็ไม่ต้องเอาไปลูกศิษย์เพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านทำให้ดูแล้วท่านก็ไม่ได้เอาเรือนไทยนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ได้เอาท่านก็ไปราชการที่เองฉะนั้นเราก็ให้ยึดเอาคำสอนหลวงพ่อสนองนี่แหละเป็นของครูบาอาจารย์ของเราที่มอบให้กับลูกศิษย์ลูกหานักบวชนักศีลนักธรรมทั้งหมดเราจะได้อาศัยแล้วก็เราก็รักษาไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นต่อไปเหมือนกับต้นไม้ที่ว่าต้นไม้ใหญ่ๆมันล้มแล้วแต่มันไม่ตายเนี่ยใช่ไหมเคยนึกภาพให้ออกนะมันกับต้นไม้เดี๋ยวแต่ตอมีหน่อแขนงขึ้นมาเราก็บำรุงมันบ้างแล้วก็รักษาไว้ให้ลูกให้หลานให้แขนงตัวนั้นแหละแขนงตอไม้นั้นต้นไม้มันล้มไปแล้วมีแขนงขึ้นมาเราก็รักษานั้นเหมือนกับเรารักษาสมบัติของเราที่ว่ามันใกล้หรือพ่อแม่ของเราไปแล้วเนี่ยเราสืบทอดเราก็รักษาไว้ให้กับลูกกับลูกกับหลานสืบต่อไปไม่ใช่ว่าทิ้งไปเหลือแต่ตอถ้าเหลือแต่ตอเป็นไงโยมเขาก็เอามาเป็นไม้ประดับตกแต่งเอาดอกไม้เขาใส่วางโอ้งามแต่ต้นไม้จริงๆอ่ะมันไปแล้วเงี้ยเราคิดไปคิดมาก็มันก็งามนะแต่ถ้าเราคิดย้อนไปเป็นธรรมะหรือว่านี้เราก็ต้องต้นไม้นี่มันตายนะเดี๋ยวต้นไม้นี้มันเหลือแต่ตอมีหน่อขึ้นมามีแขนงขึ้นมาเราก็บำรุงรักษาสืบต่อไปเหมือนกับเราบำรุงรักษาวัดสังฆทานลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ช่วยกันบำรุงรักษาไปอย่าให้มันเป็นแต่ตอไม้ที่ตายแล้วเป็นแต่ตอไม้ที่เป็นไม้ประดับ
ดอกไม้เข้าวางเอากล้วยไม้เข้าไปใส่ให้มันตกแต่งให้มันงามแต่ต้นไม้จริงๆมันไม่มีแล้วนี่ก็น่าเสียดายน่าเสียดายต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยฉะนั้นก็เราก็คิดถึงตัวนี้เราก็ย้อนคิดถึงตัวเราคิดถึงตัวเราว่าเราจะต้องรักษาไว้ให้ได้รักษาทรัพย์สมบัติไว้กับลูกกับหลานเหมือนกับ ลูกมะพร้าวลูกมะพร้าวที่มันออกลูกออกหน่อขึ้นมาเนี่ยมันตกที่ไหนมะพร้าวนี้ที่มันจะออกงอกขึ้นมาเนี่ยมันออกหน่อขึ้นมาเนี่ยมีนิดเดียวโยมทั้งเนื้อมะพร้าวหรือว่าน้ำมะพร้าวก็เป็นอาหารเป็นอาหารให้กับต้นมะพร้าวต้นเล็กๆต้นนั้นหน่อมะพร้าวนั่นแหละเราเหมือนกันเรามีทรัพย์สมบัติแล้วก็รักษาไว้ให้ลูกให้หลานเราไปกินให้หมดลูกหลานไปกินอะไรบางคนก็บางคนสดมากด้วยเอาไปให้เหล้าบ้างให้ยาบ้างให้อะไรบ้างไม่รู้แหละไม่เหลือให้ลูกให้หลานเลยอาตมาอยู่บนดอยอยู่บางทีก็มันบอกไม่ได้จะพูดมากก็ไม่ได้ถ้าพูดไปเขาก็ไม่มาละบางคนก็นึกได้เขาก็ไม่มาแต่ว่าเรื่องไอ้พวกเนี้ยพวกเสพติดอะไรพวกนี้แหละก็สงสารเขาแต่ก็บอกเขาก็เขาไม่เข้าใจแหละเขาว่าเขามันได้เสพแล้วมันบางคนนะมันก็ไม่ทุกคนหรอกบางคนเขาก็เสพแล้วแต่มันลืมไปหมดมันเพลิดเพลินกับความเมานะบ้านจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงบางคนนี่ไม่สนใจแต่บางคนเขาก็ดีบางคนก็รักษาให้ลูกให้หลานมีรถหารถให้ลูกหาบ้านปลูกบ้านให้ลูกบางคนก็ปลูกบ้านให้พ่อให้แม่แต่บางคนเขาก็เอาไปอย่างเดียวปล่อยให้ลูกตามยถากรรมไปอยู่ที่นั่นที่นี่มีคนนั้นคนนี้ส่งเสียให้เรียนไปอย่างนั้นเสื้อผ้าก็มีคนเอาไปแจกผ้าห่มก็มีคนไปแจกลูกมีลูกกี่คนก็คนนั้นเอาไปเลี้ยงคนนี้ไปเลี้ยงไปตามอยู่ที่ตามสถานที่โรงเรียนกินนอนบ้างอะไรบ้างแต่บางคนเขาก็ส่งเสริมลูกดีลูกบางคนก็ไปถึงลูกเขาก็จบสูงๆก็มีเยอะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็มากอยู่แต่เพียงแค่บางคนคงจะเหมือนกันคงจะเหมือนกับคนข้างล่างบางคนเหมือนกันนั่นแหละคนข้างล่างบางคนก็เหมือนกันฉะนั้นเรา มาบวชเนี่ยให้พยายามฟังธรรมะยอมธรรมะหลวงพ่อสนองเงี้ยเป็นต้นนะหรือว่าธรรมะครูบาอาจารย์เงี้ยอันไหนที่มันพ้นทุกข์อันไหนที่เราจะให้ลูกอันไหนที่เราจะละจะทิ้งให้ฟังมากๆจะทำให้เราเนี่ยสบายใจอย่างบอกว่าคบกับชัตบุรุษนำสุขมาให้เราก็พยายามคบกับคนนั้นถ้าเราไปคบกับพวกเดียวกันหรือว่าพาเป็นสิ่งที่มันหมดตัวนะเราก็ไม่ต้องนะไม่ต้องไปถ้าเราไปก็จะหมดเนื้อหมดตัวไปตามเขาอีกบางคนก็พูดดีบางคนก็ มาขอยืมเงินให้ดอกเท่านี้ยืมน้อยมันก็ให้ดอกมาอีกทีเนี่ยก็ยืมมากขึ้นไปหน่อยนึงก็ให้ดอกอีกให้ดอกมาเราอีกเราก็ตายใจมีหลายคนนะตายใจละมันยืมไหมมันก็มาคืนพอมันยืมมากๆเข้าปุ๊บมันหายไปเลยเนี่ยหายทั้งคนทั้งต้นทั้งดอกทั้งทุกอย่างมีมากด้วยฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะตอนนี้พวกนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็ถ้าให้ก็ให้เลยอย่าให้มากเขาจำเป็นจริงหรือเขาจำเป็นจริงๆก็ให้ไป ก็ช่วยเหลือกันไปเพื่อนมนุษย์แต่ว่าอย่าไปหวังว่าให้แล้วจะได้คืนให้แล้วจะได้ดอกเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปหวังละถ้าหวังมาถ้ามันผิดหวังมานี่โอ้ก็หลายคนนะถึงบางคนก็ฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างบางคนก็บ้านแตกสลายขาดผัวไปทางเมียไปทางลูกก็ไปอีกที่นึงเนี่ยฉะนั้นเราก็พยายามฟังธรรมหลวงพ่อสนองไว้มากธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านสั่งท่านสอนถ้าเรามาปฏิบัติแล้วก็พยายามละ
เลิกอันไหนที่มันไม่ดีอันไหนไม่เราก็พิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละพิจารณาความเป็นอยู่ก็มีหลายๆคนแล้วก็สนทนากันคิดยังไงบ้างอะไรบ้างอย่าไปทะเลาะกันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองปัญหาที่มันมีปัญหาหลวงพ่อสนองก็บอกไว้ปัญหาบางอย่างนี่มันต้องแก้ปล่อยมันงั้นแหละไม่ถ้าไม่พูดมันก็จบไปถ้าพูดนิดเดียวมันก็พูดมันก็ยิ่งพูดยิ่งก็มันใหญ่ไม่รู้จักจบที่ก็ทะเลาะกันถึงฆ่ากันก็มีแล้วก็ละ แล้วก็ฟังธรรมแล้วก็เอาไปด้วยฟังธรรมหลวงพ่อสนองก็เอาไปด้วยไปถึงบ้านเราก็ฟังด้วยฟังไปในมุ้งในอะไรก็ฟังได้ทั้งนั้นแหละสมัยนี้สมัยก่อนก็ต้องมาฟังธรรมก็ฟังที่วัดสมัยนี้อยู่ที่ไหนก็ไปวัดไอ้ไปถึงทั้งหมดอยู่สถานที่ทำงานที่ไหนที่ไหนมันก็มีสมัยนี้ติดตัวเราตลอดเลยมีเราเปิดไอ้พวกนั้นน่ะมันก็มีตลอดแล้วก็ฟังไปอันไหนมันถูกจริตเราแล้วก็อันนี้มาเตือนจิตใจเราดีทําให้เราสบายใจทําให้เราดีขึ้นอันนี้เราฟังแล้วทําให้เราละสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ฟังมันบ่อยๆจนกว่าละให้ได้ทิ้งให้ได้อย่าไปหวังอย่าไปเอามันมากเอามันมากเดี๋ยวผิดหวังอีกลูกหลานก็อย่าไปหวังอะไรมากเราจะให้ไปเรียนที่นี่ที่นี่อย่างนี้อย่างนี้นะก็ไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เพราะตอนเราเนี่ยมันไปอีกอย่างหนึ่งสมัยเด็กสมัยนี้เขาก็ได้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะไปอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเขาชอบสิ่งไหนที่มันถูกต้องตาม หลักธรรมแล้วก็ส่งเสริมไปทุกคนนะถึงบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ว่าเขาก็มีสติมีปัญญาต้องเขาก็มีอยู่ช่องทางของเขาไม่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งแต่ความจำอื่นๆเก่งทำอย่างอื่นได้ฉะนั้นเราก็ ปล่อยให้ไปอันไหนที่มันทำถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมไปเดี๋ยวมันก็คิดได้หลวงพ่อยุทธท่านเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งท่านบอกว่าคนที่บ้านของท่านนะมีลูกอีก2คนพ่อทางพ่อยุทธคนภูเก็ตมาลูกคนนี้ขยันเอาที่มีสวนยางให้ลูกคนนี้ขี้เกียจเอาที่ชายทะเลให้แล้วก็คนที่ขยันเนี่ยทําตะกี้ตะยางไอ้คนที่ได้ชายทะเลขุดเลยขุดออกไปทะเลเลี้ยงกุ้งรายได้ต่างกันนะมาอยู่ที่หัวคนถึงแม้ขี้เกียจแต่ว่ามีหัวดีไหมขุดเอาไมโครมาขุดเลี้ยงกุ้งได้ราคาดีด้วยบ่อกุ้งไปเท่าแก่กุ้งเลยทีนี้ไอคนนั้นก็เท่าเดิมที่กรีดยางก็เท่าเดิมเลยยางขึ้นก็ได้ราคายางลงก็เหนื่อยฉะนั้นเนี่ยเราต้องส่งเสริมนั่นลูกเราเหมือนกันมันชอบทางไหนทางที่ดีแล้วก็ส่งเสริมไปอย่าไปทำตามว่าต้องเรียนอันนี้ต้องทำอย่างนี้ไม่ต้องแล้วนะ ฉะนั้นก็สมควรแก่เวลาเนาะเพราะว่า ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมทุกๆคนก็ระลึกนึกถึงขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระกรรมฐานทั้งหลายก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมก็เก็บเอาไปคิดเอาไปพิจารณาอันไหนดีอันไหนถูกอันไหนสมควรก็เอาไปใช้ค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่อสุรฤทธิ์ธีรปุญโญจากสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อจังหวัดเชียงรายเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะตัวแทนท่านเจ้าภาพผู้ถวายพระไตรและองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณพัทรพรรอดรักษาค่ะ
ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณกุลทรัพย์ศิรวิเศษค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปก็ขอกระศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็รวมก็อุทิศบุญร่วมอุทิศบุญส่วนกุศลไปหาญาติญาติเปตาทั้งหลายก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็ดีขอให้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำวันนี้เรารักษาศีลวันนี้ยะถาวาริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดสันใดเอวะเมวะอิโตที่นางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมินสตูจงสำเร็จโดยสัพพันสาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำรีทั้งปวงอยู่เต็มที่จันโทปนาราโซยทาเหมือนพระฉันในวันเพ็ญมณีโสติระโซยทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตูความเจริญทั้งปวงจงราบไปสัพพโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังอุตาปจายโนจันตาโรธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเนตรด้วยประการราชนีแลสยาสีทิธานางลาพังความสนาความสำเร็จทราบและราบโสทิงขพยังสุขังพรังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะโพคางวุธีชยสวาสิริอายุอันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพระวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่ชงมีแก่ท่านพระวัตุสาพมังครังข้อสาพมงคลชงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวดาข้อเหล่าเทวดาชุรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสุรฤทธิ์เทระปุญโญค่ะซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์นะคะของวัดสังฆทานนะคะได้ไปสร้างสถานที่สำนักสงฆ์นะคะผาแดงดอกท้อเพื่อโปรดญาติโยมนะคะในพื้นที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะเมตตาแสดงธรรมในโอกาสนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นเจริญกรรมฐานโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตรคโคแสดงธรรมในหัวข้อปฏิปทาครูบาอาจารย์นะคะจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมถึง24นาฬิกาค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านตัวแทนนักบวชเนคขมะทั้ง8ท่านนะคะค่ะที่ถือบัตรนะคะค่ะเรียนเชิญทั้ง8ท่านค่ะอ
ค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะสำหรับบนเรือนไทยในช่วง19นาฬิกานะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญนะคะและจากนั้นก็จะเป็นการแสดงธรรมในช่วงงานประชุมพระนะคะก็ได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัสสคทานและวัสสาขาเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะได้ถวายพร้อมกันนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะกิจกรรมที่ลันธรรมหลังจากทำวัดเช้าแล้วพระอาจารย์ปีชานุจรีให้กรรมฐานค่ะและในช่วง 13:00 น.บ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมเมตตาแสดงธรรมในหัวข้อวัดปฏิบัติพระกรรมฐานและในเวลา 19:00 น.พระอาจารย์สมชายสุวรรณโนสำนักสงฆ์ธรรมจักษุจังหวัดนครราชสีมาเมตตาแสดงธรรมค่ะถ้ารับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะนิจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายมีเตียงเนาะอุปาทเวทามิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเหตุสังโฆปัตโมทุกโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในการถวายพัฒนาหารวันข้าวน้ำปานะแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงานประชุมพระกลางพรรษาณวัดสังฆทานนะคะแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะเพียงแค่ท่านแจ้งชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์นะคะรวมทั้งระบุว่าท่านจะนำสิ่งใดมาจัดถวายแด่พระสงฆ์และเลี้ยงสาธุชนนะคะที่เดินทางมาบำเพ็ญกุศลกันในงานนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาปริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานิทานุทิฏฐิใดแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิสันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพบุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงเต็มที่ท่านโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาติเมอากาติเมยาติมิตตาทคาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาภูเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เรา
ผู้นี้ได้ตามกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเวตานมัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายันตะโคทักกินาทินาก็ทักกินานุปาทานีแต่อันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังอิตายาสถานโสปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุราลาและปูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตลตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิโรธาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติปิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวัตุสัพพมังกรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฮาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคู่เข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้า
ป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบขอเชิญสาธุชนและศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทักษิณานุประทานครบรอบ6ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2561สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน